สวัสดีครับดูดิครับผมสวัสดีครับไม่ใช่แบบพร้อมกันสามสองหนึ่งสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเรียลคอนเซ็ปต์นะครับพบกับเราสองคนอีกแล้วครับผมแม็กธนกรครับผมผมเป้ครับเหมือนเดิมเป้ครับเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยนะค่อนข้างนานเดือนกว่าโอ้ผมติดธุระเยอะใช่ไหมเดี๋ยวคุณติดธุระอะไรติดสาวกำลังจะแต่งงานไงโอ้ยขอบคุณครับสาวใช่วันนี้ก็ปลายปีนะฮะโอ้แต่งงานนะครับผมลุงแม็กกลับมาแล้วฮะเดี๋ยวมาช่วยลุงเป้ป้ายาต่อเพื่อนนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนปีนี้เนอะทั้งปี2022นะฮะเป็นปีที่ดีมากๆนะครับโครงการคลาสสิกเป็นแวร์นี่เริ่มโตมันเป็นเราเห็นเทรนด์เนาะคุณผู้ชายเริ่มแบบแต่งตัวกันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ CF ของทุกวันนะตามที่พวกเราแนะนำด้วยเนาะสนุกมากแล้วก็ยินดีที่แบบเพื่อนๆแบบติดตามช่องนะคุณเป้แล้วก็มีผมนะฮะเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็ hopefully ว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกให้ทำอีกใช่ไหมครับคุณเป้ครับวันนี้เกี่ยวกับอะไรครับคลิปเราหัวข้อคลิปเป็น best purchase ของปีนี้ครับ2022ตายแล้วเร็วมากเลยผมจำได้ผมเพิ่งคุยกับคุณเป้เองใช่ไหมใช่ปีแล้วที่เรานั่งโต๊ะแล้วก็คุยกันใส่หมวกนี่แหละหมวกนี่แหละอันเดิมด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเพื่อนๆน่าชอบกันนะฮะเพราะเรามีของที่เรา CF กันมาทั้งปี2022ใช่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเป็น best purchase ของเราเนาะมาสรุปให้ดูว่าเราคิดว่าเราชอบชิ้นไหนมากที่สุดเพราะอะไรราคาไม่เกี่ยงเอาที่เราชอบคนอื่นชอบหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนเอาที่เราชอบแล้วกันคิดว่าเป็น the base ของแต่ละอย่างละ the base เลยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีคุณเป้มาเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มจากสปอร์ตแจ็คเก็ตก่อนแล้วกันตัวที่ผมใส่อยู่เลยครับตัวนี้ผมยืนให้ดูหัวน่าจะหายไปหน่อยนึงไม่น่าเป็นไรครับสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นเบสเพอร์เซสของผมในปีนี้ก็คือจะเป็นแจ็คเก็ตของ B&T Taylor Ready to Wear แบรนด์เกาหลีเป็นหนึ่งใน Ready to Wear ที่ผมใส่ได้ครับผมหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่ผมใส่ได้เพราะปกติแล้วผมจะมีความปัญหาเรื่องความยาวใส่แล้วยาวไม่พอถ้าจะเอาให้มันยาวพอดีที่เหลือก็จะใหญ่ไปเลยเป็นแจ็คเก็ตที่ผมได้มาจากร้านนิลีไฟเมนต์นะครับตัวนี้เป็นผ้าลินินของแบรนด์แมกนัสราคาอยู่เท่าไหร่นะ36,000ฟูลแคนวาสใส่พอดีจบสวยงามนะครับก็เป็นซิลิเอตของแบบฟลอเรนทีนหน่อยๆก็ดูสวยงามนะครับผมประมาณนี้มีอะไรพิเศษไหมเวตัวนี้นอกเหนือจากตัวอื่นรู้สึกว่าใส่แล้วพอดีครับมันสัดส่วนพอดีใช่มันเป็นให้เชฟที่แบบเนี่ยถ้าจิ้มดูมันจะมีรูมใช่ไหมใช่แล้วก็แบบลายนี่เกรนเช็คสวยงามเกรนเช็คผ้าแบบลินินเด้งๆเลยใช่เด้งๆสวยงามใส่สบายมากใช่ใส่สวยก็จบแล้วก็เลยชอบแล้วร้านรีไฟเมนต์นี่คือเป็นร้านที่แบบตอนนี้เปิดมาครบปีนึงแล้วเป็นเนาะเออครบพอดีเลยประมาณปีนึงเลยเนาะเขาเพิ่งเปิดมาเมื่อต้นธันวาปีที่แล้วนี่เองโอ้ปีนึงพอดีเร็วมากมากโอ้แล้วก็นะเป็นสุดยอดคือเป็นร้านที่แบบคือเหมือนอะไรอ่ะทำให้วงการนี้มันเริ่มโตขึ้นนะวงการนี้เริ่มโตในช่วงปีนี้นะครับว่ามีของดีๆเนี่ยมาลงแล้วก็ดูดเงินเราไปเยอะด้วยโคตรเศร้าของไม่ลงมากมายนะครับเก็บกันโอ้โหนะหนักเพื่อนก็รู้ดีนะโอเคตัวต่อไปสองอ่ะโอ้โหนี่อันนี้ตัวนี้เลยพูดถึงไปเมื่อคลิปก่อนใช่ไหมใช่อันนี้เป็นคือจริงๆ purchase มาสองเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็นับเป็นปีนี้ก็นับเป็นปีนี้แล้วกันเบสเพอร์เชสเบสเพอร์เชสเป็นสูตรของริวลาโน่อยากใส่มาด้วยเพราะว่าเป็นสูตรตัวหนึ่งที่เปิดประสบการณ์ในวงการเทเลอร์ลิ่งของผมเลยถ้าเพื่อนอยากรู้ดีเทลผมว่าไปฟังในคลิปก่อนหน้านี้ดีกว่าไปอ่านไว้ละเอียดยิบใช่อ่านเต็มแล้วแต่สรุปก็คือเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นสูตรที่เรียกว่าใส่สบายที่สุดเท่าที่ผมเคยใส่มาในชีวิตนี้เลยเนาะในชีวิตเลยแล้วสิลิเอตก็สวยที่สุดตั้งแต่ใส่มาด้วยเหมือนกันครับนะถึงว่าถึงแม้ว่าราคามันจะไม่ได้เบสเพอร์เชสอ่ะก็คือมันประมาณ 280,000 แต่ว่าสำหรับประสบการณ์ที่ได้ผมว่าคุ้มราคาที่สุดเลยนะครับประมาณนี้คือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมมีโอกาสลองใส่กับคุณเป้ดูคือไม่น่าเชื่อว่าคือหุ่นเราแบบจริงใส่ไซส์เดียวกันเนาะแต่ผมจะแบบมีเนื้อมีหนังมากกว่าคุณเป้ใส่ออกมาคือแบบเนื้อน้องไข่มีเนื้อแบบอ้วนแม่มีเนื้อมากกว่านี่คิดไม่ค่อยดีได้ไม่ดีเลยนะฮะใส่ออกมาคือสบายมากจริงสบายจริงคือไซส์แบบใส่โอ้โหมันเป็นบีสโปคของเป้ที่ผมใส่มาก็เออสบายนะครับแบบเนี่ยวงแขนอะไรหน้าอกใส่ออกมาแบบไม่รัดคือแบบสวยงามอ่ะนะครับแบบสวยงามมากนะครับใครที่ชื่นชอบนะผมว่าต้องลองไปเปิดประสบการณ์ดูนะเดี๋ยวสมชายถ้าลุงอยากได้ผมขายต่อขายต่อขายต่อนี่2,800ผมขาย400,000ค่ารอ2ปีไปละเวลาก็มีค่าถ้ารอ2ปีไงอ่ะของลุงอ่ะเอาตัวไหนดีเมื่อกี้นี่เลยเอาตัวนี้นะฮะอันนี้ลาโนก็อ่ะ
เดิมเมื่อกี้ของคุณเป้เป็นบีสโปคนะคุณเป้อันนี้ผมได้ตัวนี้มานะครับเป็นลิเวอร์โนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นงาน ready to wear แล้วได้เป็นของมือสองมานะครับจากคนที่รู้จักไม่ใช่ใครจากไหนครับคุณโหยเพชรลี่คุณโหยเพชรลี่พ่อโอนะฮะพ่อโอขายต่อมานะครับสุดยอดมากครับคือเมื่อกี้เป็นงานบีสโปคแต่นี่เป็นงานที่แบบสวมใส่ซื้อสวมใส่ได้นะครับสั่งจากเว็บได้แต่ความสบายนี่คือแบบผมดูบอร์ดได้เลยว่าเป็นแจ็คเก็ตเวดี้ทูแวร์ที่ผมใส่แล้วสบายที่สุดที่ผมเคยใส่มาจริงแล้วผมใส่ของมือสองมาเยอะเนี่ยมันสบายจริงมันสบายสุดแล้วคือผมไม่รู้ว่าลิฟวานโนเขาคือเขาใส่แบบเมจิกอะไรลงไปเนาะแบบสิ่งที่เขาใส่ลงไปอ่ะมันเหมือนมีสูตรปรุงรสบางอย่างที่แบบไม่รู้อ่ะมันใส่แล้วมันสบายมากอ่ะใช่แล้วมันทูทูไซส์ผมใส่แบบไซส์50ก็ตรงเป๊ะไซส์เลยฮะความยาวสัดส่วนคือเป๊ะทิ้งตัวสวยนี่เป็นผ้าเดรเปอร์คุณเป๊ะเป็นผ้าแบบลินินหรือเปล่าไม่ใช่ลินินวูลซิลลินินมั้งเป็นวูลซิลผมจำไม่ผิดเนาะวันวูลซิลอ่ะผมบอกเพื่อนอย่างนี้ดีกว่าผมเคยแกะแล้วลิเวอร์โน่จริงไหมเนี่ยจะไม่ใช่ตัวของผมผมเคยแกะไม่ใช่ตัวนี้มีใครของใครเคยแกะบอกไม่ได้ เป็นความลับเป็นพี่ท่านหนึ่งเขาให้แกะโอ้เคยแกะดูแล้วซึ่งแกะดูแล้วก็ไม่สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงคือรู้แหละว่าเขาเย็บยังไงแต่พอใส่ออกมาจริงไม่รู้ว่าเขาทำให้มันใส่อย่างนี้ได้ยังไงนึกออกไหมครับมันเป็นเมจิกจริงที่ไม่มีทางรู้โน้ตฮาวจริงก็เรียกว่าเป็นเบสเพอร์เชสนะฮะของปีนี้เลยครับผมตัวต่อไปครับอันนี้ตัวนี้ครับที่ลูแม็กใส่อยู่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตนะของโปโลลาฟลอเรนเนี่ยอันนี้เป็นงานวินเทจนะฮะเป็นงานแบบผ้าแบบลินินแต่มันเป็นแบบฟูลไลนิ่งกันร้อนนิดนึงนะฮะแต่สวยมากเลยนะครับคือลายเนี่ยผมว่าหายากอ่ะไอ้พวกลายสีมันเป็นสีเขียวลายวินเทจวินเทจจัดเลยใส่สบายเหมือนกันนะเนี่ยไซส์ผมนะฮะแล้วก็เป็นงานอเมริกันยูเมดในยูเอสเอเลยซึ่งหายากวันนี้ผมจะเห็นพวกงานแบบเมดแบบไชน่าเม็กซิโกเวียดนามอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าไอ้นี่ก็แบบโอจีสวยมากแล้วใส่สบายเป็นเบสเพอร์เชสครับนี่ได้มาจากร้านของพี่บีโคซิงโอที่เราแวะไปที่ร้านแกมาคนนี้คัดของเก่งนะแล้วก็น่ากลัวมากคือแบบมันสวยอะกางเกงเอ่ยเสื้อเอ่ยเนี่ยคือผมโดนไปเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในเสื้อที่โดนนะครับดีมากมาไหนลุงยืนให้ดูหน่อยนี่ยืนให้ดูอันนี้เลยทรงจะมีความแบบอเมริกันแซกสูทนิดนึงนะครับแต่มีความแบบใหญ่นิดนึงนะแต่ผมไม่แคร์ครับเป็นของมือสองเนี่ยสวยโอเคประมาณนี้นะครับตัวต่อไปเนาะตัวไหนเอาสีขาวได้คุณเป้สีขาวเป้ครับผมว่าผมเริ่มร้อนแล้วล่ะครับตัวต่อไปครับเป้ตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็น best purchase จริงๆของปีนี้เป็นเสื้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมผมตัดมาเพื่องานแต่งงานเลยนี่ผมจะใส่ช่วงเดือนนี้นะครับประมาณอีกประมาณ 2-3 วันนี่แหละนะเดี๋ยวพอออกคลิปไปผมว่ายังไงผมแมทลุคให้ดูลงพวก Instagram ลงอะไรเงี้ยคือนี่เป็นสูตรนะฮะผ้าลินิน 100% ครับจากเบียร์แมกนัทผมตัดกับPiony House นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราคุ้นเคยกันร้านคุณพีคุณเซคุณอามนะครับก็คือเราชอบร้านนี้อยู่แล้วแหละนะเราก็รู้จักกันเงี้ยแล้วก็ผมชอบชื่นชอบในตัวบริการของเขาเซอร์วิสนะแล้วก็ผมชอบในเรื่องของงานที่ค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในคุณเป้จากที่เราเจอกันน่ะแล้วก็เห็นงานเข้ามาเรื่อยๆใช่ผมงานเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะอย่างนี้เป็นการตัดแบบโปรแกรม MTM นะซึ่งมันจะมีไซส์แบบ C6 C4 50 48ฟิตติ้งของไซส์ผมฟิตประมาณ50นะครับแล้วเก็บสัดส่วนเอาแล้วดีเทลคือสวยครับอันนี้เป็น half canvas เนาะมาพร้อมกางเกงเนี่ยสวยงามมากสูตรลินินสี ivory ivory นะครับผ้าเบียร์แมกนัทจริงๆตอนแรกผมจะตัดเป็นของSpain by Sun สีหมดผ้าหมดผ้าหมดมันพีก็เลยเสนอตัวนี้มาซึ่งสีเหมือนกันโอเคเลยแล้วกางเกงเนี่ยผมเลือกเป็นกระดุมแบบนี่คุณเป้เป็นไซส์แท็บผมได้แรงบันดาลใจมาจากเจมส์บอนด์คนที่หนึ่งเลยคุณชอนคอนเนอรี่ผมเห็นแกใส่อย่างเงี้ยในหนังเจมส์บอนด์แล้วเห็นแบบคือผมมีพวกเกงที่มันเป็นหูเข็มขัดกับไอ้ไซส์จัสเตอร์ที่เป็นไอ้ที่ปรับอะเยอะๆแล้วเยอะแล้วอยากจะได้ฟิลลิ่งใหม่บ้างไซส์แท็บผมว่าก็เท่ครับเผื่อเพื่อนสนใจนะใครอยากจะลองดูแตกต่างเปลี่ยนฟิลลิ่งดูแล้วก็เนี่ยลองนี้ดูผมว่าโอเคเลยอะนะครับประมาณนี้ตัวต่อไปครับคุณเป้ครับนี่ครับก็เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วล่ะนะครับผมชื่นชอบเจมส์ดีนนะก็เลยCF มานะครับ2ตัวเลยครับแบบไม่มีเหตุผลจริงตัวเดียวก็พอแล้วแต่ว่าบ้าชอบก็เลยแบบสีแดงมันเท่ครับแบบปกมันแบบสเปรดคอลล่าสวยๆเงี้ยแล้วก็เป็นคนละแบรนด์อันนี้เป็นของชูเกอร์เคนเนาะอันนี้เป็นวินเทจแมคเกรเกอร์แล้วทรงคล้ายๆกันแหละนะครับเป็นแฮร์ริงตันแจ็คเก็ตนะฮะผ้าล่มๆหน่อยแล้วก็แขนเนี่ยจะไม่มีจัมป์เ
ครับคล้ายกับที่คุณเจมส์ดีนใส่ประมาณช่วงปี1950แหละเนี่ยคือผมว่าแม่งแบบฟีลลิ่งแบบ OG อ่ะได้ฟีลลิ่งแบบยุคเก่าแล้วก็สีมันแสบดีผมชอบจี๊ดจ๊าดดีเนาะใช่ๆนะฮะใครที่กำลังหาแจ็คเก็ตสวยๆเนาะแฮร์ริงตันนี้ก็ลองไป F กันได้นะครับร้านมือ2ลองหาดูนะครับคุณเบครับตัวต่อไปนี่หยิบมาละนะอันนี้ก็ครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกเสื้อวินเทจไอ้เขาเรียกว่าเป็นเพื่อพวกเสื้อนักตกปลาไอ้นะไอริชสเวตเตอร์นะเป็นแบบพวกเสื้อใหม่ๆถักเงี้ยอันนี้ผมไปได้มาจากร้าน Racket Lab Store ของคุณต้นเราไปรีวิวร้านเข้ามากันนะครับคือหามากคือผมเดินเข้าไปร้านกันเนาะผมเปิดรูปคุณเปิ้ลผมอยากได้อย่างเงี้ยต้นมีหรือเปล่าอยู่คุณต้นก็วิ่งไปดังร้านแล้ววิ่งมาหยิบตัวนี้ออกมาเออมันเท่มากเลยอันนี้เป็นของ Barney's New York นะฮะเออแล้วก็เป็นคอเต่าด้วยนะเนี่ยผมอยากจะได้แบบมานานละนะครับแล้วก็เจอเนี่ยก็เลยเป็นเบสเพอร์เทสไปเลยเดี๋ยวก็จะเอาไปแมทลุคใส่ที่เมืองนอกด้วยผมจะไปเกาหลีช่วงวิกหน้าเป๊ะหลังงานแต่งนะใช่ใช่แล้วก็เนี่ยใส่ตัวนี้ไปด้วยไว้เดี๋ยวใส่ให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงนะครับต่อไปเปลี่ยนมาที่กางเกงนะของผมก่อนสองตัวอะไรเอ่ยกางเกงยีนส์ครับทำไงดีครับมุมนี้แล้วกันนี่เป็นกางเกงยีนของนี่ครับพี่บูมจาก Savage Work พี่บูมนั่นเองใช่ครับที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นกางเกงยีนที่เป็นสั่งตัดเนาะใช่เป็น MTM MTM โปรแกรมเพราะฉะนั้นเราก็จะหมดปัญหาเรื่องแบบผมถ้ามีปัญหาเป้าหน้าเหลือก้นเหลือเป้ายิ้มใช่ไหมเออเป้ายิ้มใช่แล้วก็แบบไม่พอดีขาใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ไม่ค่อยเจอแต่เล็กไปส่วนใหญ่มันหักไม่ค่อยสวยก็เลยโดนมาเป็นตัวนี้โดนมา2ตัวเนาะเออโดนมา2ตัวอันนี้จะเป็นผ้าวินเทจหน่อยเป็นผ้าแบบขนฟูๆสีมืดกว่าอันนี้ก็จะสีอ่อนกว่าตัวดีเทลจะต่างกันใช่ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะมีคลิปเราทำคลิปไว้ให้เนาะใช่เป็นฟูลรีวิว1ชั่วโมงเลยนานจริงจบได้ลึกจริงลึกมากๆนะครับครบถ้วนใช่ราคาก็อยู่แบบเท่าไหร่นะ 8,000 กว่าบาทถึง 8,000 8,000 เออได้ยินแบบผ้าญี่ปุ่นเลย Savage ริมมีหลายสีด้วยนะริมแดงริมแดงริมส้มริมอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยของผมอันนี้ก็เป็นริมส้มอันนี้ก็ริมอะไรวะริมส้มอันนี้อันนี้ริมส้มอ๋ออันนี้ส้มอันนี้แดงแดงนะก็เป็นยีนส์2ตัวที่ผมใส่ครับใส่บ่อยที่สุดสวยจริงคุ้มเบสเพอร์เชสจริงคุ้มมากใช่ครับกางเกงตัวต่อไปนะครับอีกตัวนึงที่ผมชอบมากครับก็คือตัวนี้เป็นกางเกงที่ผมรู้สึกว่าได้มานานแล้วนะแต่ว่าพอไปเลื่อนดูจริงๆคือมันเพิ่งมาได้เมื่อกลางๆปีนี้เองนะเป็นกางเกงบีสโป๊กของร้านเดอะแฟมิลี่เฮาส์ครับของลุงเป็นได้สูตรไปแล้วผมก็ได้เป็นกางเกงมากนะเป็นกางเกงที่ผมใส่บ่อยที่สุดเลยนะอันนี้เป็นเวอร์ชันบีสโป๊กเนาะคือเป็นสั่งตัดแบบต้องมีฟิตติ้งประมาณ2รอบ3รอบครับแล้วแต่เพื่อนจะรีเควสไปที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นกางเกงผ้า VVC 4 ply สีเทาอ่อนคือมันจะเป็นแบบครีสรีสิสแตนซ์มันจะเด้งน้ำหนักมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วจีบคมตลอดเวลาคมกริบนะเออก็เป็นกางเกงบีสโป๊กที่ผมใส่บ่อยมากเพราะว่าผมชอบใส่พวกแจ็คเก็ตสีเทาอ่อนไม่ใช่สิแจ็คเก็ตสีแล้วสีเทาอ่อนมันไปคอมเพลเมนต์กับแจ็คเก็ตได้ดีครับก็เลยเป็นตัวที่หยิบมาใส่บ่อยมากต่อไปกระเป๋าครับลุงกระเป๋าเนาะมาที่กระเป๋ากันบ้างนี่เลยครับ2ตัวนี้ทาดาเป็นตัวนี้ครับนี่ครับผมวินเทจ LL Bean ปีที่แล้วผมมีเบสเพอร์เชสไปตัวนึงเนาะเป็นก่อนหน้านี้เป็นโทสเหมือนกันแหละของ LL Bean Vintage แต่ว่ามันจะไม่ใช่หูจับหนังอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่ตัวนี้มันเป็นรุ่นประมาณแบบประมาณ1980หรือว่ามันเลิกผลิตไปแล้วเนาะแต่ผมได้ข่าวว่าเขาจะกลับมารีโปรใหม่ใช่มั้ยรีโปรใหม่แต่ว่าทรงไม่ใช่ก็เปลี่ยนทรงหน่อยใช่แต่ว่าเนี่ยคือผมได้งานวินเทจมานะครับของผมจำได้ว่าซื้อจากเจ้าไหนมานะครับคือเก็บเป็นร้านเดียวกันนะแล้วเขาลง2ตัวแล้วมันแปลกมากคือมันไม่มีคน CF ซึ่งมันควรจะเป็นของที่แบบไปไวอ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะนะก็เลย F แม่ง2ตัวเลยจริงๆเราจำได้แต่เราไม่บอกไม่บอกไม่ได้ครับไม่บอกแล้วตอนนี้โดนแย่งเยอะมากคือตั้งแต่เรารีวิวเรื่อง LL Bean โพสไปเนี่ยจากสมัยก่อนที่ราคาใบละไม่ถึงพันอ่ะตอนนี้กลายเป็นแบบ 2-3,000 4,000 ไปแล้วมันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆงงจังเลยเออนะครับเนี่ยแล้วผมได้มาคือเท่มากนะมีสีเขียวกับสีแดงไซส์ใหญ่ไซส์เล็ก M L ผมชอบไซส์นี้มากกว่า L นี่บางครั้งแฟนผมเอาไปถือบ้างใส่ผู้หญิงถือได้สวยครับนี่เบสเพอร์เชสผมเอาไปเที่ยวที่สิงคโปร์ด้วยล่าสุดนะครับใส่ของดีมากเลยประมาณนี้ครับลุยได้เพราะว่าตากฝนมาก คือสภาพมันแบบไม่รู้อ่ะมันวินเทจอ่ะมันเท่อ่ะเออนะครับทั้ง2ตัวเลยเนี่ยทนของมันทนราคาแวสนี่หนาปึกเลยแข
แข็งสวยงามมากครับใบต่อไปครับอันนี้เป็นกระเป๋าของลาฟลอเรนโปโลใช่โปโลลาฟลอเรนที่ผมชอบใบนี้คือจริงๆใบนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวัน2วันก่อนนี่เองนะกลายเป็นเบสเพอร์เชสไปแล้วแต่ว่ายกให้เป็นเบสเพอร์เชสเพราะว่าคือผมเคยมีกระเป๋าหลุยส์วิตตองใบนึงที่เป็นทรงประมาณนี้มันเป็นสแตปคาดแล้วมีฝาปิดชื่อรุ่นอะไรวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมมีเสื้อผ้าไปให้ไอ้ตัวนั้นผมชอบมากแต่ว่าขายไปแล้วขายกินไปแล้วนะก็เลยแบบยังชอบสไตล์ตรงนี้เพราะมันมีเป็นกระเป๋าที่แบบมีแบบจริตบางอย่างมันมีจริตจริตที่แบบดูซอฟต์ลงมามันดูคอมพลีเคทมากขึ้นเวลาผู้ชายถือนะเป็นแบบสเต็ปปิดเข็มขัดตรงเนี้ยแต่เวลาใส่ใช้จริงผมก็ไม่ปิดผมเพราะว่าปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับนะไซส์กำลังดีแล้วก็เป็นแคนวาสสวยนะแข็งนะลายวินเทจดีของโปโลเข้ากับชุดนี้เลยใช่ลายเดียวกันเลยเกรนเช็คลายเดียวกันเลยถือได้สวยใช่ไซส์ไม่ใหญ่มากราคาเท่าไหร่วะ 2-3,000 ประมาณเนี้ยราคาดีโอเคแต่ว่าตะกอนมันไม่ถึงพันไงเนี่ยพอเรานะเพื่อนเริ่มมาแบบ F กันเนี่ยพอแล้วไม่ทำช่องแล้วสวัสดีครับเมื่อวานมีตัวนึงคุณผมเห็นคุณ F ไปผมจะ F เอ้าเชี่ย add F ไปแบบแล้วก็มีพี่โอมาแบบคำหน้าคุณน่าโกรธเออไอ้เหี้ยมีตัวนึงไอ้ตัวที่มันเป็นหนังอ่ะอ๋อใช่ๆๆๆใช่ใช่คำหน้าโกรธหาผมดีกว่าเนาะตัวต่อไปผมนี่เป็นคนบ้านี่คุณเป้ LL Bean ชอบมันมากเลย LL Bean ตัวนี้ผมภูมิใจมากคือหามาสักพักก็แหละหายากยากนะผมได้มาจากนี่ครับนี่เลยเป็น LL Bean Vintage นะครับแท้เลยฮะได้มาจากร้านของพี่เต๋า Memory Brand โอ้โหพี่เต๋าบอกว่าอันนี้เป็นกระเป๋าแกเองแหละคือจริงๆตอนแรกแกจะไม่ยอมปล่อยให้ผมของส่วนตัวเจ้าของร้านใช่แบบเพิ่งแกได้เหมือนของใหม่มาที่มันลึกกว่านั้นอ่ะเป็นปีที่ลึกกว่าอันนี้ประมาณปี90ของเต๋าพี่เต๋าบอกนะมันอาจจะแบบไม่ได้ลึกมากแต่ผมว่าสภาพมันลึกอยู่นะสภาพก็ลึกตอนมานี่แบบที่ผมต้องเอาไปทาสีใหม่นะคือตอนแรกมานี่สภาพกรอบแห้งเท่าเป้เห็นตอนนั้นนะผมต้องไปนั่งแบบสปาเองเลยฮะตอนนั้นผมดูเองคือผมแพลนว่าจะเอาให้คุณน้ำรีไฟเมนต์ทำให้แต่เกรงใจแกเขาดูแล้วสภาพมันกังก็เลยแบบทำเองเลยนะครับ2ชั่วโมงนั่งขัดเองนะเพื่อนๆเห็นใน IG ผมนะลงครีมลงเท้านี่แหละลงในหนังนี่เลยคาเฟียเนี่ยผมทำเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาสวยงามมากนะครับเป็นกระเป๋าของพี่เต๋าหนังทั้งใบใช่ใบใหญ่เลยโทสแบ็คแบบเนี่ยสวยใครเจอก็ต้อง CM นะครับเพราะราคามันสูงเรื่อยๆแล้วเห็นว่าเห็นพี่เต๋าบอกว่าตอนเนี้ยคนที่เขามีกระเป๋าเนี้ยเขาไม่ยอมปล่อยกันละแต่เก็บเป็นของส่วนตัวกันละตลอดพี่เต๋าถ้าดูอยู่นะแต่ปล่อยตัวลึกๆขนาดผมเอฟต่อนะครับผมนะครับพี่เต๋าดูอยู่แล้วพี่เต๋าอยู่อยู่แล้วนะผมเอฟต่อเองแล้วเดี๋ยวคุณเป๊ะเอาไปของเอ้ยใครฟรีเลยฮะเอ้ยต่อไปอันนี้ผมได้มาต้นปีแล้วผมคิดเลยว่าเป็นเบสเชสของปีนี้แน่นอนต้นปีอย่างนี้ได้มาต้นปีเลยพี่เป้เคยพูดถึงใส่กล้องใช่ไหมมันเหมือนกับพวกกระเป๋าแบบเอาไปต่างจังหวัดแหละใส่ผ้าคล้ายๆบิ๊กเอนเดอร์อะไรอย่างนั้นน่ะแต่มันก็ไม่ใช่ทรงนั้นนะจริงแล้วอ่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนเล่นกล้องหรือว่าเคยรู้จักกระเป๋าบิลลิงแฮมมาครับจริงๆฮันติงวัวมาคู่กับบิลลิงแฮมเลยครับผมแล้วบิลลิงแฮมเนี่ยโตต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าฮันติงวัวเนี่ยไปต่อไม่รอดนะก็เลยกลายเป็นเหมือนตอนนี้ก็มีทำขายเฉพาะญี่ปุ่นเปลี่ยนเจ้าของแล้วคุณภาพก็จะเป็นอีกแบบนึงดีไซน์แบบนึงไปละอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็น Made in Italy อยู่จริงๆมันเป็นกระเป๋าแบบเอาไว้ลุยอ่ะเอาไว้ล่าสัตว์ Hunting World เลยครับโลกแห่งการล่าชื่อก็โหดมากเลย Hunting World เออกระเป๋าเป็นแคนวาสกันน้ำหนาๆนี่ได้มา 2-3,000 จำไม่ได้แถวนี้แหละจากร้านอะไรนะไม่บอกอย่าบอกเขาดิไม่บอกหรอไม่บอกไม่บอกงั้นไม่บอกไม่บอกไม่บอกแล้วอย่างนี้เพื่อนๆรู้เยอะกว่าเราหมดแล้วเออเนี่ยก็กลายเป็นกระเป๋ากล้องของผมไปแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันใหญ่พอสำหรับในการพกทั้งขาตั้งกล้องทั้งกล้องทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างจบในใบนี้ใบเดียวครับมันก็เลยกลายเป็นกระเป๋าในชีวิตประจำวันไปแล้วนะจะประจำในวัดก็เอาอินเสิร์ตกล้องออกเนี่ยผมใส่นี้ไว้เห็นไหมพวกเนี้ยผมจะใส่ไว้สองอันยัดเข้าไปแล้วก็ใส่กับทางกล้องทับข้างบนพอดีครับครับลุยทุกงานอ่ะใบสุดท้ายนี่ผมมีใบหนึ่งกันเลยอ๋ออ่ะบางของผมก่อนแล้วกันมาสุดท้ายอันนี้ได้มาจากเชียงใหม่อ๋อร้านที่คุณเป้รีวิวใช่เป็นเบสเชสใช่ปีนี้เหมือนกันผมปีนี้เพราะใช้บ่อยมากครับกลายเป็นกระเป๋าที่แบบใช้เกือบคิดไม่ออกก็คือจะหยิบใบนี้ไปคุ้มมากคุ้มค่าใช่เป็นโทสที่แบบเป็นแคนวาสผสมหนังครับหนังราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทใบนี้ได้มาจากเชียงใหม่นะชื่อร้านกิวดี้แอนด์โพผมแปะ IG ไว้ให้ไซส์ค่อนข้างใหญ่จริงๆเค้ามีหลายไซส์นะนี่เป็นไซส์ใหญ่สุดเลยครับไซส์ M ก็มี S ก็มีทนมากคือข้างในไม่มีอะไรโล่งๆเปล่า
แต่ว่าบรรจุของได้เยอะครับนะก็เลยกลายเป็นกระเป๋าแบบคิดไม่ออกก็หยิบมาใช้เพราะว่าผมเป็นคนที่พกของเยอะอยู่แล้วนะของลุงบ้างลุงใบสุดท้ายครับคุณเป้ครับจริงก็ทรงนี้ก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะเป็นทรงที่ผมชอบส่วนตัวนะฮะทรงแบบด็อกเตอร์หรือว่า Royal Briefcase นะฮะผมก็ทำคลิปกับคุณเป้ที่มันเป็นเปิดกรุกระเป๋าผมก็มีตอนนั้นเป็นใบสีดำปีแล้วก็จะมีใบสีแบบน้ำตาลอันนึงเนาะน้ำตาลแบบเลือดหมูหน่อยในผมได้มาเป็นสีแบบดาร์กบราวน์แล้วเป็นเนื้อแบบเกรนนะครับสวยงามอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะไม่มียี่ห้อเลยนะผมชอบเท่มากเลยแล้วก็ไซส์มันแบบกำลังดีไซส์ M อ่ะนะครับเนี่ยเปิดใช้งานได้เปิดปุ๊บเป็นกระเป๋าเปิดฝาหน้าข้างบนฝาหน้าข้างบนนะครับคือคนสมัยก่อนประมาณช่วงปี1950 4050เนี่ยมันเนี่ยก็ถือทรงประมาณนี้กันนะคุณหมอเนี่ยชอบถือกันใช่แล้วก็ผมเห็นในหนังที่ผมบอกอ่ะไอ้แมดเมนพระเอกมันถือนะครับตัวเนี้ยเท่เลยต้องมีบ้างนะครับก็ใครที่เจอก็ลองเอฟกันได้นะครับนะแต่ว่าอาจจะตัวผมเอฟก่อนนะฮะ เจอทรงนี้ปุ๊บผมเอฟทันทีผมรักมากทรงเนี้ย นะครับผมต่อไปเป็นหมวดหมู่ของรองเท้าเป้ครับรองเท้าปีนี้มีอะไรบ้างที่ F มาแล้วเป็น base purchase ของเราคุณนี่เลยโอเคคุณนี่เป็นรองเท้าโลเฟอร์ครับของบุญหลวงลังเกอร์ยิงโขเนาะหนังกลับสีน้ำตาลแบบติดแดงๆหน่อยคือทำไมผมยกให้คุณนี่เป็น base purchase เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ใส่รองเท้าเพนนีโลเฟอร์เลยอันนี้นะเพนนีเนี่ยผมไม่ใส่เลยใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าหาใส่ไม่ได้เท้าผมมันไม่เท่ากันเยอะไงมันห่างประมาณไซส์หนึ่งไหมเป้เคยบอกผมครึ่งไซส์ครึ่งไซส์ใช่แล้วทีนี้พินิโลเฟอร์ปกติเขาจะเป็นแบบเป็นทรงที่หน้าเท้าค่อนข้างสั้นนะถ้าข้างขวาได้ข้างซ้ายก็หลวมข้างซ้ายได้ข้างขวาก็แน่นแต่ว่าลาสของจิงโก้เนี่ยใส่ได้แล้วใส่สบายด้วยเซอร์ไพรส์มากใช่ก็เลยเป็นรองเท้าที่ผมซื้อทุกสีเลย มีกี่สีเป้ตอนนี้มี3สี3สีเอฟหมดเลยเอาทุกสีเลยก็เป็นแบบสีนี้มีสีน้ำตาลเขียวแล้วก็สีน้ำตาลเข้มอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่บ่อยมากที่สุดเลยคู่หนึ่งราคาก็ 19,500 ประมาณนี้ครับหรือว่า 18,500 นี่แหละถ้าจำไม่ผิดคือเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะคลิปที่รีวิวรองเท้าบุบดวงเนี่ยฮะใช่ใช่ทำฟูลคลิปอินเด็บไว้เลยนะครับก็มีขายที่ร้านในดีไฟเมนต์ก็ไปเอฟกันได้นะครับถ้าสนใจของผมเหรอสลับกันเอานี้ก่อน2อันเลยนะครับเป้เดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับเป้ครับผมแนะนำสองคู่นี้นะคุณเป้คือต้องบอกว่าคุณเป้เป็นคนที่ทำให้ผมหลุดจากเหมือนกรอบผมเคยตีกรอบตัวเองว่าผมอ่ะไม่ชอบทรงแบบหนังกลับหรือว่าสีอย่างเงี้ยแต่คุณเป้อ่ะก็คือบอกผมเสมอว่าเฮ้ยมันต้องแบบเบรกกรอบนิดนึงอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยได้มาก็คือ F มาเป็นของมือสองเนาะอันนี้จะเป็นจากร้านชูบายทูยูนะแล้วก็อันนี้จะเป็นของเกรทชูบายชูกริดอะฮะนี่คุณกริดมั้งนะฮะเออเป็นหนังกลับเป็นของแบรนด์แอลเลนเอ็ดมอนด์ทั้งคู่เลยแบรนด์อเมริกันที่ผมชื่นชอบผมชอบมากแบรนด์นี้นะครับมันใส่สบายอันนี้เป็นไดไนด้วยอันนี้เป็นตัวที่มันเป็นพื้นยางด้วยมันจะเป็นฉลุฉลุแคปโทที่มีฉลุฟูลบล็อกแคปโทใช่ฉลุแล้วใส่สบายด้วยนะทำมาเล่นไปสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป๊ะสเปกเตเตอร์ใช่ไหมสเปกเตเตอร์สเปกเตเตอร์ชูที่เป็นฟูลบล็อกนะของแอลเลนเอ็ดมอนด์นะคุณเป้เคยทำคลิปที่พูดเกี่ยวกับตัวบล็อกอย่างเงี้ยรองเท้าบล็อกอย่างเงี้ยนะคือผมมองแล้วมันสวยอะเนาะมันมีความแบบวินเทจไวบ์เลยวินเทจไวบ์แบบสงครามโลกครั้งที่2เออนะฮะแล้วมันเหมือนมันหายไปจากโลกนี้เลยเป็นเนาะมันหายไปเหมือนผู้ชายแบบเลิกใส่เลยเลิกใส่กันไปอ่ะใช่เออผมว่าเฮ้ยมันเป็นทรงที่สวยมากนะคือผมลองเอามาแมทกับกางเกงแบบสีเทาสีขาวเท่มากเลยครับเนี่ยเนาะใครที่เจอก็ลองมาใส่กันดูเนาะผมว่ามันอาจจะใส่ยากช่วงแรกคือผู้อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีสีแบบครีมสีมันเยอะจังเลยมันดูแล้วมันอายเราใส่แล้วเราจะแบบกลัวแบบไม่กล้าใส่หรือเปล่าเนี้ยผมว่าลองดูนะฮะผมแซวนิดนึงนะแบบเรากล้าใส่สนีกเกอร์กันแบบหลายๆสีกันได้อะในคู่เดียวอะมันมีหลายสีสนีกเกอร์ใช่ไหมทำไมรองเท้าหนังเราจะใส่กันไม่ได้อะใช่ไหมใช่มันไม่ต่างกันเลยใส่ได้ครับผมใช่นะครับประมาณนี้ของเต้มีอะไรเอ่ยคู่นี้แล้วกันครับเทียบีแกะคือแกะเทียบีมายาก้าเป็น MTOจริงผม MTO มา5คู่มั้ง 4-5 คู่นี่แหละแต่ว่าคู่นี้ให้เป็น Best Purchase คุณเป้มี10เท้าป่ะคือเวลาผมเจอรองเท้าเจ้าไหนที่ผมใส่ได้สบายผมก็จะอยู่กับแบรนด์นั้นไปเลยนะแล้วก็มีหลายๆสีหลายๆคู่ไปครับเพราะว่าผมรู้สึกรองเท้าที่ดีคือรองเท้าที่มันใส่สบายอันนี้คืออันดับ1เลยครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ชื่อว่า Adelaide Cap Toe Oxford Adelaide คือมันจะมีการฉลุโบรกรอบเนี้ยรอบไอเลทอ่ะซึ่งมันเป็น
มันเป็นทรงที่ยังไม่คุ้นตาคนไทยหรอกฮะแต่ว่ามันมีเสน่ห์มันทำให้รองเท้าทรงออกซฟอร์ดเนี่ยมันใส่ได้ง่ายมากขึ้นนะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งที่ผมชอบมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีแล้วก็หนังเป็นแฮชเกรนแฮชเกรนแบบเป็นเพเปอร์เกรนจะมีลายหนังค่อนข้างชัดก็จะเป็นออกซฟอร์ดที่มีความลักเก็ตเพิ่มขึ้นมานิดนึงใส่ได้กับหลากหลายลุคแล้วก็ผมใส่คู่นี้บ่อยมากแล้วก็ใส่สบายครับที่เป็นเบสโซเชียลเพราะว่าใส่บ่อยใส่สบายครับ MTO ราคาน่าจะรีไฟเมนต์19,500นะถ้าเอาชูทีก็บวกอีก 2,400 2,500 ครับถ้าเอาคือ JR อย่างงี้บวกไปอีก 1,400 1,500 รวมๆก็ 20,000 กลางๆครับแต่ว่าได้รองเท้าที่เราสามารถคัสตอมไมซ์เองได้หมดเลยคุ้มค่าใช่ครับคุ้มค่าจริงๆนะเป็นตัวเราใช่ต่อไปเพื่อนครับต้องบอกว่าคู่นี้ผมเห็นอยู่ก็เป็นเทรนด์เลยมั้ยตอนเนี้ยใช่งงเลยงงอยู่ก็เฮ้ยอยู่เป็นเทรนด์อยู่คนก็ใส่กันเยอะแยะไปหมดเลยมาจากไหนวะงงเหมือนกันจริงมันมีมานานแล้วนะคือผมก็เคยช็อตลิสต์ไว้นานแล้วแหละแต่ยังไม่มีโอกาสซื้อเพราะยังหาไซส์ตัวเองยังไม่ได้นะครับเป็นแกท GAT เนาะแกทเนาะย่อมาจาก German Army ทีนี่เลยวะ Trainer เทรนเนอร์นะครับเป็นรองเท้าทหารเยอรมันสมัยก่อนเนี่ยเป็นงานวินเทจเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยพวกแบบแบรนด์รองเท้าอย่างพวกแบบ Puma Adidas อย่างเงี้ยคือเขาก็จะทำรองเท้าทรงนี้ขึ้นมานะครับให้กับกองทัพใช่มั้ยเอาไว้แบบวิ่งนะออกกําลังกายเล่นกีฬาแต่ด้วยทั่วทรงมันน่ะเพื่อนๆดูสิมันรูปสมัยอ่ะมันทันสมัยมันโมเดิร์นมันแบบมันแคชชวลนะครับแล้วก็มีความคลาสสิกด้วยถั่วกับสีขาวมันนะครับผมเห็นว่าเพื่อนๆพวกแบบแบรนด์หลากหลายตอนนี้ก็คือเหมือนรีโปพวกนี้ขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็พวกแบรนด์อย่าง Adidas เนี่ยก็ทำแบบงานใหม่ขึ้นมาเป็นงานรีโปเนาะงานนี้เป็นพื้นยางเนี่ยแล้วสีมันตัดกันเนี่ยมันสวยอันนี้คือของเก่าแบบเก่าจริงใช่อันนี้งานวินเทจนะผมได้มาจากร้านพี่ท่านหนึ่งนะฮะไม่บอกหรอกไม่บอกทรงสวยด้วยนะครับสภาพดีนะครับใครที่กำลังหาอยู่ก็ไปเอฟกันได้นะครับผมแนะนำงานวินเทจนะตายฟีลลิ่งมากกว่าหนังเขาดีด้วยนะหนังนิ่มเท่าที่ผมจับดูคือนิ่มมากเลยมากใส่สบายด้วยใช่ไหมล่ะใส่สบายครับอันต่อไปครับไปครับคู่สุดท้ายของผมครับนี่อันนี้เลยเอามุมไหนนี่ท่าไหนท่านี้นี่นี่คือรองเท้าโจเซฟชินี แอนด์ซันนะครับต้องบอกว่าคู่นี้คือผมอ่ะไปได้มาจากสิงคโปร์ร้าน Mason and Smith คือเพื่อนอาถามเอาทำไมไม่เอฟที่เมืองไทยรีไฟเมนต์ก็มีขายคือผมจะไปเอฟแล้วแหละแต่ว่าไซส์หมดหลายคนต่อไซส์หมดนะครับเศร้าก็เลยโอเคพอดีไปเที่ยวพอดีร้านของจอนกับคุณแอชนะฮะจอนและแอชแอชก็เลยเอฟมาเลยนะครับสวยมากเลยครับผมให้คุณเป้ดูนะฮะนี่คุณเป้ครับเป็นสีดาร์กบราวน์ทรงแบบข้างนึงคลาสสิกOxford Cap Toe ที่คุณผู้ชายควรจะมียังไม่ลงพื้นเลยนะยังไม่ลงเลยคุณเป้หอมผมกะเก็บเอาไว้วันงานแต่งยังไม่เคยใส่ใช่ไหมยังเลยเจ็บตีนนะเจ็บตีนนะจริงเหรอระวังนะตายละจริงเราเตลสัตว์พวกเราพยายามบอกเพื่อนว่าควรจะเบรกก่อนเอาไปออกงานใช่ไหมดูลูแม็กมันยังไม่ยอมใส่เลยเนี่ยมันหวงไงได้มาแล้วแบบอุ้ยมันหอมมันแบบกลิ่นสวยงามอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ใส่จริงยังไม่ได้ใส่พื้นไม่มีรอยเลยพอดีฝากจอนขัดให้ด้วยจอนนี่เขาเป็นแชมป์โลกเนาะแชมป์โลกขัดรองเท้าใช่เขาเป็นแชมป์โลกขัดรองเท้าเลยครับนี่ก็ได้มีโอกาสให้ทางสองเนี่ยทางพวกแกลงแว็กซ์มาให้สวยงามเงาวิ้งเลยฮะเงากริปผมเป็นเพลย์เซลอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปเบรกก็ได้ต้องเบรกจริงนะเบรกก็ใส่วันแรกการแต่งนี่เจ็บตีนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเบรกฮะสัญญาพรุ่งนี้ไปเบรกก่อนเลยเนี่ยเราเป็นโรคจิตชอบรองเท้ามันหอมจริงหนังใหม่หนังวัวแท้นะฮะโอเคประมาณนี้ครับนะเป็นเบสเพอร์เทนจริงครับสำคัญในชีวิตผมมากเลยนะครับมาจบกันที่สุดท้ายอักเซสซอรี่นะลุงก่อนเลยครับอะไรที่มันแบบไม่ใช่เครื่องแต่งกายโอเคผมก่อนเนาะอะไรดีนี่ครับคุณเป้เพื่อนถามมาเยอะครับถามตัวนี้มีคนถามเลยนะฮะคือปีแล้วผมมีพูดไปเนาะมันจะเป็นของแบรนด์ Onion ใช่ไหมเข็มขัดเนาะเข็มขัดที่แบบวินเทจอ่ะประมาณ1นิ้วครับความกว้าง1นิ้วความกว้างคือตรงนี้นะเนี่ยวัดตรงนี้ตรงนี้1นิ้วเส้นมันจะเล็กหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ผมแนะนำนะครับของทางคุณเทมดิปโปแมทครับนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันสีของเขามี3สีเนาะผม F 3อันเลยสวยทั้ง3อันใส่บ่อยมากเป็นแบบของการที่ใช้งานทุกวันผมชอบใส่กางเกงแบบที่มันเป็นหูขัดแล้วตรงเนี้ยใส่แมทลุกง่ายนะครับใครที่กำลังหานะครับไปตาม F ได้ร้านคุณเทมเนาะก็มีทั้งหนังเกรนนะฮะสีดำสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีหนังกลับดาร์กบราวน์ราคาดีด้วยดีด้วยพันเท่าไหร่พันหกพันเจ็ดประมาณนั้นฮะพันปลายไม่ถึง2,000
สวยงามแล้วคุณภาพเขาโอเคสวยงามเลยหนังดีแบบหนังแบบหนังวัวแท้นะฮะคาวเลเตอร์เลยสวยงามมากเลยต่อมาของผมที่ผมใส่อยู่นี่อันนี้แล้วกันไม่รู้กล้องนี้เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะตรงนี้มาตรงนี้ป่ะแถวนี้อันนี้เป็นรู้สึกว่าซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะครับเขาเพิ่งซื้อปีนี้ว่ะงงเหมือนกันคุณนิดเอฟจนแบบลืมวันลืมปีลืมเดือนหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นกำไรทอง 18K เชนเอ็มของจากร้านเนยสมชายครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบคุณตองก็ได้ดีไซน์มาจากเนเปิลนะอิตาลีก็เป็นดีไซน์ที่แบบดูผู้ชายใส่แล้วก็จะดูแบบกวนๆดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มันจะเป็นลิงก์แบบลิงก์กลมสลับกับลิงก์ยาวเป็นงานแฮนด์เมดเนาะเป็นทองแบบเนี่ยดีเทลผมแปะไว้ให้แล้วกันไม่รีวิวแล้วกันเดี๋ยวมันยาวนะก็ใส่ทุกครั้งที่ผมใส่คู่กับนาฬิกาที่มีสีทองครับเดี๋ยวนาฬิกามาพูดต่อผมใส่เกือบทุกวันครับก็เลยให้เป็นเบสเพอร์เชสราคาอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับต่อไปก็เอาเป็นนาฬิกาเป๊ะจัดนาฬิกาผมมี2เรือนที่อยากจะบอกว่าเป็นเบสเพอร์เชสเนาะจริงอันนี้เราเป็นเบสกิฟต์ดีกว่าพอดีอันนี้คุณแฟนผมนะฮะแกซื้อให้นะครับเป็นของขวัญครับนี่เลยคุณเป้เห็นตอนนี้คนก็เริ่มมาเล่นแบรนด์นี้กันเนาะแฮมิลตันอยากให้แฟนซื้อให้บ้างอ่ะทำไงอ่ะดูอยู่ไหมครับคุณแฟนแฮมิลตันคุณเป้นี่เลยนี่ตัวกากิฟิลกากิฟิลกากิฟิลครับเพื่อนครับสวย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 ไหมสวยไหมสายเนโต้เนี่ยเป็นงานแบบที่เขารีโปงานวินเทจอ่ะคือสมัยก่อนทหารเขาใส่ทรงนี้แหละคือผมเคยคุยกับพวกแบบว่าพ่อค้ามือสองเขาบอกว่าสมัยก่อนมันจะมีพวกแบบแบรนด์นาฬิกาดังเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนเป็นสวัสดิการของทัพอ่ะผลิตให้กับพวกทหารอเมริกันใส่มีหลากหลายเจ้าเลยนะฮะแล้วก็แฮมิลตันเป็นหนึ่งในนั้นทำเนี่ยเขาเอาไว้ลุยป่าเพื่อนๆหน้าปัดเป็นสีดำเนาะแล้วก็ไอ้ตรงโรเล่เป็นสีขาวอย่างเงี้ยแล้วไม่สะท้อนแสงเพราะว่าสะท้อนปั๊บโดนยิงพวกเห็นโดนกลางหัวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สายเป็นแบบเนี่ยเป็นสายเนโต้สีเขียวโอลีฟกรีนหรือใครอยากจะเปลี่ยนอารมณ์แบบมีความแบบให้มันแบบมีลักชัวรี่มากขึ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ได้นะเป็นสายหนังก็เปลี่ยนฟิลหนึ่งได้เหมือนกันแล้วเพื่อนเพื่อนเลยซึ่งก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นเบสเพอร์เชสแล้วก็เบสกิฟต์เลยนะครับไปถือขึ้นนะแล้วก็มีตัวนี้อยากได้เบสกิฟต์บ้างแล้วทำไงบอกคุณแป้งแป้งจะไปตัวนี้กันเพื่อนครับถอดให้ดูดีกว่านี่ครับอันนี้เป็นงานเก่าจริงเพื่อนอันนี้เหมือนงานรีโปรอันนี้เก่าจริงอันนี้งานเก่าจริงอันนี้งานวินเทจจริงประมาณเป็นรุ่นคุณปู่เลยฮะประมาณเกิน80ปีอ่ะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ได้มาจากงาน Made by Legacy ตอนต้นปีที่เราไปเดินเล่นกันนี่จะเป็นของร้าน Taylor Cafe ยี่ห้อ Side Grass นะครับเลิกผลิตไปแล้วนะครับแล้วเป็นงานแบบขายลานเก่าๆเลยนะฮะแล้วก็เวลาเดินตรงมากผมนั่งดูทุกวันคือตรงเป๊ะแล้วแข็งแรงนะครับทนทานผมก็แทกกันบ่อยเหมือนกันนะฮะทหารจริงอ่ะแล้วสายนี่แบบเก่าอ่ะคุณปู่เลยอ่ะสวยมากเลยเพื่อนใครที่เห็นพวกนี้ก็ผมว่าเก็บมาเหอะนะมันมีคุณค่าเหมือนกันอ่ะของเก่าที่แบบดูดิเราเห็นแล้วเราใส่บ่อยมากตัวเนี้ยผมแบบนะเป็นอะไรที่เป็นเบสเฟอร์เฮนจริงครับของปีนี้มันมีสตอรี่ของมันใช่ใช่โอเคของเป้มีอะไรเอ่ยนี่ที่ผมใส่อยู่เหมือนกันคนที่ใส่ของเบสเฟอร์เฮนมาเลยเมนตัวนี้คุณลงอยู่ในสตอรี่บ่อยครั้งใช่โดนพี่จ๊อบจ๊อบมาตินภูจ๊อบมาตินภูป้ายาครับตายแล้วราโดไดสตาร์ครับผมฝากลุงแม็กถือดีเนี่ยนี่ปะใช่เดี๋ยวแป๊บนึงมีอีกเรือนมี2เรือนหรือไม่2เรือนชีวิตลุงเป้กับลุงแม็กนะเอฟอะไรไม่เติมหมดเลยกล่องเขาอย่างนี้เลยคือจริงๆเป็นกล่องกระดาษมาแหละแต่ว่าแพ็กเกจเขาคือเขาทำมาเป็นนี้ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทั้งทองทั้งเงินเฮ้ยอันนี้เป็นราโดไดสตาร์ที่เป็นทูโทนครับคือผมได้เรือนนี้มาก่อนเป็นเรือนแรกซื้อมาแล้วก็อยากให้มันแรดกว่านี้ว่ะอยากได้อีกเรือนนี้อันนี้ก็ดุแล้วนะอันนี้ก็แรดแล้วนะมันยังเงาไม่พอโอ้ก็เลยต้องเอาเงาทั้งทองทั้งตัวเลยคุณจ๊อบป้ายามาจ๊อบน่ากลัวจริงนะครับราคาก็อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้32,000อันนี้เป็น40,000 กว่าบาทมันแพงกว่าเพราะว่าสายไม่เหมือนกันครับถ้าดูคร่าวๆเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเต็มๆอีกรอบนึงแต่คร่าวๆคืออันนี้มันเป็นสายแบบเขาเรียกว่าสายวินเทจหน่อยจะเป็นแบบเหล็กพับอันนี้จะเป็นเหล็กตันแล้วก็สายนี้จะเงากว่าข้อข้างหลังจะเป็นไทเทเนียมครับก็เลยแพงกว่านะส่วนอันนี้ก็เป็นปกติสแตนเลสทั้งตัวครับผมคือผมไม่ได้ซื้อนาฬิกามาเลยไม่ได้ซื้อนาฬิกาใหม่เลยครับเอาคำว่านาฬิกาใหม่นะไม่ใช่นาฬิกาวินเทจผมไม่ได้ซื้อจากเคาน์เตอร์ใหม่เลยมาแต่ประมาณแบบ3ปี4ปีแล้วครับตั้งแต่ล่าสุดที่ผมซื้อคือโรเล็กซ์ไปซื้อในช็อปได้ครับ
อันนี้คือเรือนถัดมาที่ผมซื้อใหม่จากช็อปครับเพราะว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบคือมันวินเทจอ่ะมันดูวินเทจมันดูเก่ามันดูดีไซน์นี้มันมาตั้งแต่ปี196260ปีแล้วก็สำหรับส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันลุกมันดูกวนมันดูกวนๆขึ้นอะมันแซ่บมันไม่ซ้ำใครเออแล้วยิ่งแบบมีความเงาขนาดเนี้ยตรงแปลกๆก็เลยแบบเออตอบโจทย์ผมดีครับพี่ชอบใช้คำว่าอะไรนะแรด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 มันดูแรดดีแรดแบบไม่ได้แรดแบบชงทางนะคือแบบเอ้ยแบบมีสไตล์มีสไตล์มีสไตล์นะฮะก็ค่อนข้างจะแมทกันเนี่ยกำไรข้อมือเหมือนกันเนาะแล้วก็แจ็คเก็ตสูทเนี่ยสีมันแบบไปโทนเดียวกันนะเพื่อนครับใส่ง่ายกับพวกเนี่ยคลาสสิกสเปนแวร์ใช่แล้วที่ผมบอกคือผมใส่เนี้ยผมชอบสีทองนาฬิกาทุกเดือนมันจะต้องทองเพราะผมจะได้ใส่กับกำไรสีทองได้นะอันนี้ก็ทองทั้งตัวอันนี้ก็เป็นทองสองแบบทูโทนอ่ะสุดท้ายครับเพื่อนครับเป็นนี่ดีกว่าเอาเป็นนาฬิกาไปแล้วนะอะไรอ่ะนี่ดีกัน Pocket Square เพิ่งได้มาไม่นานเลยครับแต่กลายเป็น Best Purchase ไปแล้วครับสวยเท่มากคือวันนั้นอยู่มีโอกาสไปร้านคุณตองเดอะสมชายแล้วก็เดินเข้าไปดูอ้าวเฮ้ยนี่มันสวยว่ะจริงมันเป็นสีแบบคุณตองแซวคุณแม่เรียนสวนคุณหลานรู้ป่ะเนี่ยเออใช่มันชมพูฟ้าผมเด็กกทผมเด็กกทมันสวยนะฮะสีก็สวยนะมันเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะเออคือสีของริฟาโน่แม่งแบบเขาผสมสีมาแบบเออมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะแล้วคือพวกสีอย่างเงี้ยมันจะหมดเร็วตองบอกว่ามันจะหมดเร็วเป็นของริฟาโน่เนาะแล้วผ้าเนี่ยมันพับง่ายเพื่อนครับที่ผมเคยสอนพับ Pocket Square ไปเนาะพับเนี่ยพับยังไงก็ได้จะบิดจะขยี้ยังไงก็ได้เนี่ยยัดเข้าไปมันสวยแล้วแมทลุกง่ายครับเพื่อเอาไปใหม่กับพวกแบบสีแบบสูตรสีกรมธาตุสีเทาก็เข้าสีขาวก็เข้าสีครีมก็เข้านี่ก็เข้าเหมือนกันนะมันแบบสวยงามอ่ะใครที่ลองแวะไปดูร้านสมชายก็ลองไปดูได้นะฮะของริฟาโน่เนาะกี่บาทนะคุณแม็กตัวนี้ประมาณ 4,500 บาท 4,500 นะครับแต่ว่าได้งานที่แบบไม่ซ้ำไข่ Pocket Square ทั่วไปอ่ะไม่มีแน่นอนยังไงก็ไม่มีลายนี้ใช่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับ Best Purchase ของเราปีนี้2022นะครับโอ้โหก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้น้องเป้เนาะปีหนึ่งผ่านไปอยู่ก็มาทำอีกแล้วก็วันนี้ฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับก็หวังว่านะปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะฮะทั้งปีนะฮะแล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะครับปีหน้านะครับประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานนะครับการเงินนะครับความรักครอบครัวต่างๆนะครับผมก็เราเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องนี้นะครับหวังว่าจะมีอะไรสนุกๆเพื่อนๆกวนๆให้ได้คุยกันต่อก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง Seniority Closet มาตลอดนะครับถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้ครับผมก็ผมไม่ดุนะครับเป้ชอบโดนว่าว่าน่าดุนะแต่คุณตองก็ดุจริงเคยไปดูคลิปที่แล้วคุณตองไงบอกก็ดุจริงแต่ดุเฉพาะกับผู้ชายครับผมก็ยังไงก็ปีหน้าขอให้เพื่อนทุกคนก็ร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับแล้วก็มาเสียตังค์ไปด้วยกันกับผมครับผมประหยัดอีกแน่นอนครับนะครับผมนะไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปสุดท้ายของปีหน้าจะมีเดี๋ยวมีอีกไงน่าจะมีอีกมีอีกน่าจะมีอีกเตรียมไว้เยอะนะฮะเออแต่ว่าอาจจะลงปีนี้ลงปีหน้านี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราเซ็นยอร์ไลค์คอนเสิร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแล้วก็ลุงแม็กขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผม